ภาพจากโซเชียลมีเดียตัดต่อจากภาพโปสเตอร์หนังนะคะที่เราคุ้นกันดีอย่างม .6/5 ปากหมาท้าผีของคุณพจน์อานนท์แต่มาเปลี่ยนชื่อหนังเป็นม .6/5 ปากหมาท้าถ้ำค่ะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ผู้กำกับคนดังนำมาแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นะคะฐานบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะทำให้คนเข้าใจผิดว่าพจน์อานนท์จะนำเหตุการณ์กู้ภัยถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายมาสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะจนนำไปสู่การแชร์ต่อในอินเทอร์เน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายจริงๆด้านหนึ่งก็วิจารณ์ค่อนข้างแรงค่ะซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยพูดหรือแม้แต่คิดจะสร้างหนังนะคะหรือว่าจะชวนโค้ชและเด็กๆทั้ง13คนมาเล่นภาพยนตร์อะไรค่ะแล้วก็จะเอาผิดทั้งคนปล่อยภาพแล้วก็ผู้ที่แชร์ภาพต่อด้วยค่ะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงสู่คอมพิวเตอร์เราสามารถแจ้งได้ส่วนพวกหมิ่นประมาทเนี่ยตอนนี้เราต้องไปแจ้งที่สน.โรงพักนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาจะเอาแค่บิดเบือนข้อมูลแต่เราก็แจ้งไปทั้งหมิ่นประมาทด้วยแล้วก็บิดเบือนข้อมูลด้วยนะเพราะว่ามันเยอะเกินเพราะว่าพี่ไม่เคยพูดตั้งแต่มีข่าวถ้ำออกมาพี่ไม่เคยพูดเลยว่าพี่จะเอาหนังเอาอันเนี้ยมาทำเป็นหนังแต่คนมันไปคิดกันเองไปมโนกันเองแล้วก็ให้คนเข้ามาด่าพี่ก็เสียหายมันเหมือนเป็นการดิสเครดิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ด่าแบบสำหรับเหตุผลที่คุณพจน์อานนท์ถูกคาดการจากชาวเน็ตว่าจะเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่นำเรื่องราวในถ้ำหลวงมาทำหนังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้กำกับดังมักนำข่าวและคนในกระแสมาอยู่ในหนังของตัวเองตลอดเลยค่ะเช่นเมื่อปีที่แล้วนะหนังเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 5G ก็มีวัยรุ่นแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากคลิปดังนะคะมาร่วมแสดงด้วยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะซึ่งกรณีถ้ำหลวงเนี่ยคุณพจน์อานนท์บอกว่าเป็นประเด็นค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็แนวเนี้ยไม่ใช่แนวของตัวเองค่ะย้ำว่าที่ผ่านมาหนังของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เกาะกระแสนะคะแต่ว่าอยากจะเสนอหลายแง่หลายมุมค่ะเป็นบางกรณีน้องอย่างแบบว่าศพเด็กสมัยนู้นน่ะมันก็มีข่าวตั้งนานแล้วแล้วพี่ก็เอามาทำมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตายโหงก็มีข่าวอยู่แล้วเราก็เอามาทำซึ่งมันทิ้งไป 2-3 ปีแล้วซึ่งพวกนั้นมันเป็นอะไรที่เราเอาพวกแง่ในสังคมมาอยู่แล้วแต่เรื่องถ้ำเนี่ยเราไม่ได้พูดนะว่าจะทำอ๋อไม่เนาะไม่งั้นพี่ก็ทำทุกเหตุการณ์สิ เหตุการณ์เยอะจะตายบ้านเราอ่ะมันแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรใช่ถ้าอยากทำเดี๋ยวจะบอกเองก่อนหน้านี้เดือนเมษายนคุณพจน์อานนท์ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ3เพจดังจากกรณีวิพากษ์วิจารณ์ผลงานกำกับหนังเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 5G นะคะโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ